ข้าไปครับอย่าเข้าไปคือการทำงานครั้งนี้เป็นการทำงานบูรณาการกันนะครับทั้งฝ่ายทหารตำรวจในพื้นที่ตำรวจสืบสวนตำรวจของระนองตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรนะครับตำรวจสืบสวนของตำรวจภูธรภาค6แล้วก็ของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนี้รวมทั้งกองปราบนะครับที่มีการติดตามความเคลื่อนไหวมาโดยตลอดทางหลวงสตม.นะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการเกิดเรื่องกับแบบยาเสพติดด้วยปชปสและก็ปปสเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้ต้องหาสาเหตุที่เขาบอกข้อมูลจูงใจที่ทำให้เขาลงมือสังหารคนในครอบครัว5ศพครั้งนี้นี่เกิดขึ้นจากอะไรครับพี่ความแค้นนะครับบันดาลโทสะสาเหตุที่ทำให้เกิดความแค้นนี่คือเรื่องอะไรครับเรื่องทรัพย์สินสมบัติหรือว่าเรื่องหึงหวงเรื่องทะเลาะกันนะครับเรื่องมีการความสืบเนื่องมาทะเลาะกันมาโดยตลอดนะครับจากการที่สอบสวนปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาแล้วก็มาถึงท้ายว่าเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินครั้งนี้จะทำยังไงกันทะเลาะกันก็เหมือนว่าเขาจะให้เลิกแต่ว่าทางด้านของผู้หญิงเนี่ยก็คือเหมือนว่าพอเลิกแล้วจะไม่คืนทรัพย์สมบัติให้เขาไม่ได้ตามแผนที่เมื่อกี้ที่เขาบอกว่าก็ตามบอกครับแล้วในส่วนของนายกุ้งที่หายไปตอนนี้ได้มีการติดต่ออะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับกุ้งที่แกล้งตายครับที่ตอนนี้เราทั้งให้พนักงานสอบสวนติดตามคือตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวเดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขาจะตามตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมมีใครที่เกี่ยวข้องนอกจากนายปุ้ยไหมครับที่มาร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ที่มีการให้ช่วยเหลืออะไรครับก็มีบางคนนะพนักงานสอบสวนกำลังตรวจสอบสอบสวนอยู่นะครับว่าใครเกี่ยวข้องบ้างและใครการช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการที่จะหลบหนีนะครับตรงนี้แต่ขณะนี้เนี่ยในชั้นนี้เนี่ยมีก็ตัวผู้ต้องหาก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วคงจะสอบเพิ่มเติมนะครับว่าใครมีส่วนร่วมในการทำปืนครั้งนี้ครับเงิน30ล้านที่เขาบอกไปนะครับว่าทางฝั่งครอบครัวเนี่ยเขาไปเป็นเงินมาจากไหนเขาทำธุรกิจอะไรผิดกฎหมายหรือไม่ดีเขามีคดีที่จังหวัดชลบุรีนะครับคดีราชาคดีเกี่ยวกับช่อโกงเขาทำอาชีพเล่นหุ้นจริงครับอย่างที่เขาแอบว่าก่อนพนักงานสอบสวนจะตรวจสอบสอบปากคำนะครับก็ให้ได้ข้อมูลชัดเจนจะเข้าไปตรวจทรัพย์สินที่เขามีอย่างไรบ้างครับตอนนี้ทั้งบ้านรถทั้งอะไรก็ตรวจสอบดูครับว่าปรากฏว่าสินชื่อของใครแล้วก็มายังไงสำหรับการตรวจสอบอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุให้มือมีทะเบียนถูกต้องไหมครับพี่เบื้องต้นนี้ให้ทางพธ.ไปตรวจสอบนะครับว่ามีทะเบียนถูกต้องไหมแล้วเคยเกี่ยวข้องกับการทำผิดมาหรือเปล่านะครับอาวุธปืนที่เขามาจากไหนเขาบอกจากผู้ต้องหาอ้างว่าจากซื้อมาจากคนรู้จักกันข้าพูดครับนะครับแล้วก็มีหลายข้อหาตัวนี้แล้วก็คิดว่าถ้าเราพบความผิดอื่นใดๆนะครับเราก็จะเพิ่มข้อหาไปนะครับ